มะยังคันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสารเนนะสหตันจะศีลานิยาจามะทุติยมปีมะยังคันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสารเนนะสหตันจะศีลานิยุงวิสหตันจะศีลานิยาจามะบุตรธรรมสรณังคัจฉามิบุตรธรรมสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิบุตรธรรมสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตัตติยัมปิบุตรธรรมสรณังคัจฉามิมาคมนังเลติตังปานาติปาตังเวรมณีติกาปดังตมาติยามิตินาดานังเวรมณีติกาปดังตมาติยามิอาเมตมิจาจารังเวรมณีติกาปดังตมาติยามิมีสุวิชาจิตสาวาทาวีระมณีสิกขาปทังสมาธิยามิเมระยะมัจจปมาดทานังวีระมณีติกาปดังตมาติยามิสุภาวีระยะมัจจปมิเลนะโกกัมปดามิเลนะริบุตติยันติตัตมาสิลังวิโตทะเยสาธุอามะคันติโอกาสนี้ขอนิมนต์เดชคุณหลวงพ่อพระเทพพระชินญาณโสภณเจ้าพระจังหวัดสุรินทร์ได้กล่าวสัมมูทนียคถาไปขอนิมนต์ท่านทุกท่านวันนี้ก็เพื่อเรียกเป็นวันประเพณีใจบาตรบนหลังช้างไปก่อนเป็นอย่างนั้นคำว่าประเพณีวิธีพุทธก็คือใจบาตรการใจบาตรนี่ผู้ว่าท่านมีนโยบายใจบาตรทุกวันเสาร์วันเสาร์ของเดือนด้วยวันเสาร์เลยเดือนละสี่ครั้งซึ่งก็เป็นประเพณีที่เริ่มมาจะไม่รู้กี่ปีแล้วเริ่มมาเฉพาะผู้ว่าหรือหลายผู้ว่าแล้วหลายผู้ว่าประเพณีนี้ก็อยากจะที่เขาว่าคนไทยเป็นคนโชคดีเพราะต่อการทำด้วยใจมันจะทำโดยรู้สึกความเรียบร้อยดูดีฮะทำด้วยใจแต่ทำด้วยเยอะก็ครับโอกาสนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านได้กราบคุณถวายสังฆ์อิมานิปัตตานิสัตติวารานิปฏิคังหาตูตัมหากังทีฆารตังทิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์จะได้นำเรียนเรากลับต่อไปขอเรียนเชิญครับครับท่านผู้มีเกียรตินะครับที่เตรียมทำบุญตักบาตรพระจะเดินวนนะครับพระจะเดินไปสุดแถวแล้วก็เดินกลับมาทางทิศเหนือนะครับท่านก็นั่งรอนะครับไม่ต้องรีบนะครับทำบุญตักบาตรด้วยใจสงบด้วย
ความคารวะเคารพในบิณฑบาตของเรานะครับเคารพในบิณฑบาตของเราค่อยๆบรรจงใจไม่ต้องรีบร้อนนะครับวันนี้ประธานสงฆ์โดยพระหลวงพ่อคุณหลวงพ่อพระเทพวัชรยานโสพลเจ้าคณะจังหวัดจุรินทร์วัดเขาสาราอัตุลฐานจาโรนะครับตอนนี้ได้นำคณะสงฆ์จำนวน29รูปนะครับมารับบิณฑบาตในวันนี้นะครับพระสงฆ์จะเดินไปสุดแถวแล้วก็จะวนกลับมาทางฝั่งทิศเหนือนะครับเพราะนั้นท่านก็จะได้รับใส่บาตรทุกๆองค์นะครับที่เดินผ่านไปไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบด้วยตักบาตรด้วยความบรรจงนะครับเคารพในบิณฑบาตของเรานะครับเพื่อบุญเพื่อกุศลนะครับเป็นวิถีชีวิตของเราชาวพุทธนะครับที่มาร่วมทำบุญตักบาตรในวันนี้นะครับก็ไม่พอไม่เป็นไรนะครับอาหารไม่พอไม่เป็นไรก็ยกมือไหว้นะครับยกมือไหว้ตักบาตรเสร็จแล้วจะนั่งเก้าอี้ก็ได้นะครับท่านผู้หลักผู้ใหญ่ที่เท้าไม่ค่อยสะดวกนะครับนั่งพื้นไม่ค่อยสะดวกก็นั่งเก้าอี้ก็ได้นะครับตักบาตรเสร็จแล้วก็นั่งรอพนมมือไหว้จนพระจะเดินผ่านไปหมดนะครับตักบาตรได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็จะได้จัดอาหารตามสาธุบุญนะครับยกมือประนมสาธุบุญนะครับที่ได้ร่วมโอกาสทำบุญกับช้างนะครับวันนี้ทำไมต้องทำบุญกับช้างเพราะวิถีชีวิตของชุมชนชาวสุรินทร์เรานั้นมีวิถีชีวิตเกี่ยวเนื่องกับช้างช้างเป็นสัตว์ประเสริฐเป็นสัตว์มงคลช้างเป็นสัตว์ประเสริฐเป็นสัตว์มงคลที่เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดหรือประเทศไทยมาแต่โบราณแล้วนะครับก็วินกับช้างนะครับและอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับเริ่มตั้งแต่วันที่15เป็นต้นไปเราก็จะจัดกิจกรรมใหญ่มหัศจรรย์ช้างจังหวัดจุรินทร์นะครับเป็นงานประจำปีเพราะฉะนั้นก็ประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับได้มาร่วมงานนะครับในงานประจำปีของจังหวัดจุรินทร์นะครับซึ่งจะจัดในเวทีวันเสาร์ทุกวันเสาร์ก็จะจัดตรงนี้นะครับส่วนงานช้างก็จะจัดที่สนามกีฬานะครับประจำจังหวัดนะครับก็จะมีการแสดงของช้างครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับคือวันที่25 26นะครับชมชิงชักมีของโอท็อปที่ระลึกนะครับโอท็อปที่ระลึกจำหน่ายนะครับในบริเวณเวทีตรงนี้นะครับมีอาหารประจำถิ่นของจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ลองแวะไปชิมไปชมไปเช็ดไปถ่ายรูปนะครับร่วมกับกิจกรรมต่างๆที่ทางจังหวัดได้จัดขึ้นวันนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมอุตสาหกรรมพื้นถิ่นของจังหวัดสุรินทร์แล้วก็จะเป็นการทอผ้าไหมการเลี้ยงไหมการทอผ้าไหมแล้วก็กิจกรรมอื่นๆนะครับวิถีชีวิตของชาวจังหวัดสุรินทร์วันนี้สามารถจะไปร่วมกิจกรรมได้นะครับมีเงินเยอะๆเอามาใช้สอยในจังหวัดสุรินทร์มากๆเพื่อเงินจะได้สะพัดในก็จะมีตลาดผ้าไหมทุกวันเสาร์ด้วยนะครับที่บริเวณที่ประกาศอำเภอเมืองสุรินทร์นะครับแล้วท่านนักท่องเที่ยวจะตักบาตรเสร็จแล้วไปร่วมนะครับดูสินค้าจับจ่ายใช้สอยได้ตามอัธยาศัยนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับโดยผู้ว่าการจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ต้องขอบคุณคณะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่มาร่วมทำบุญตักบาตรในวันนี้นะครับเรียกว่าทำบุญตักบาตรทุกวันเสาร์ร่วมกับช้างนะครับท่ามกลางทะเลตุงนะครับท่ามกลางทะเลตุงที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือธงนะครับธงนะครับภาษาพื้นบ้านเรียกว่าตุงนะครับเอามาประดับประดาซึ่งก็ได้รับจากอำเภอต่างๆนะครับที่ได้นำตุงซึ่งร้อยเป็นดวงใจของพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์ทุกๆอำเภอนะครับได้มาร้อยรวมดวงใจไว้ที่นี่แล้วเรียกว่าทะเลตุงนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านได้มาร่วมบุญทุกวันเสาร์นะครับเสาร์หน้าก็จะมีอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นกิจกรรมเช่นนี้ก็เ
องกราบขอบพระคุณคณะสงฆ์นะครับจำนวน29รูปนำโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพพระเชษฐาโสธรหลวงพ่อเยื้อนขันติพโลเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์วัดเขาสาลาอัจฉริยะฐานกาโรนะครับพร้อมด้วยคณะสงฆ์นะครับขอบคุณทางช้างทั้ง3เชือกนะครับวันนี้ได้นำช้างมาร่วมนะครับในการทำบุญตักบาตรในวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณทางเทศบาลขอบคุณทางสำนักงานจังหวัดสุรินทร์นะครับที่เป็นเจ้าภาพนะครับในการจัดงานครั้งนี้ขอบคุณสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ที่มาดูแลการจัดพิธีการทางศาสนาที่มีพระสงฆ์มาร่วมพิธีนะครับขอบคุณทางส่วนราชการทุกส่วนนะครับที่ได้มีส่วนร่วมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับ